สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสวท.ลำพูน FM 95 MHz และก็แฟนเพจสวท.ลำพูนทุกท่านค่ะพบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนทุกวันพุธเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.วันนี้วันพุธที่16ตุลาคม2567อยู่กับดิฉันดุจดาวกองยศสืบพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเป็นประจำทุกวันพุธที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้รับฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมทั้งภารกิจต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนว่าได้ดำเนินงานอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เช่นในประพัฒน์ที่ท่านผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานหรือพนักงานที่จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้สาระสำคัญน่ารู้กันนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะคะหัวหน้ากรกฎกาวินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ในเรื่องช่วงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งได้ค่ะมันก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของการแบ่งเขตใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วในช่วงนี้ค่ะมีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของในที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่จะครบวาระในวันที่19ธันวาคม2567นี้ทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องไหนบ้างคะนะคะค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมค่ะซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทแรกก็คือการเลือกตั้งอบจ.ค่ะซึ่งภายหลังจากที่เมื่อในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเราก็ผ่านการเลือกตั้งในระดับชาติมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกส.ว.นะคะก็การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งอบจ.ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศบาลและก็อบต.ตามมาก็คือปีหน้ากับปีถัดไปค่ะจะเป็นฤดูของการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะนี่ของเรานี่ก็คือเราก็ได้มีการเตรียมการนะคะในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็จะมีการให้ความรู้นะคะกับผู้สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็แนวทางปฏิบัติข้อควรระวังและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วง180วันก่อนครบวาระค่ะในวันที่25ตุลาคม2567นะคะเวลา8:30 น.คือถึง12:00 น.นะคะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโปรแกรม Zoom นะคะทางนี้ก็สามารถท่านที่สนใจจะร่วมรับฟังสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ค่ะที่ให้ท่านไปติดตามที่ Facebook ของสำนักงานกกต.ลำพูนนะคะแล้วก็สแกน QR โค้ดเพื่อแจ้งความประสงค์ได้นะคะภายในวันที่22ตุลาคม2567ค่ะตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีความสนใจที่จะรับฟังรวมถึงผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะก็ขอเชิญรับฟังได้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กับให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์นะคะที่จะเข้ามาร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะแล้วก็ระเบียบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะค่ะในที่นี้ค่ะกฎหมายที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยค่ะอยากจะเรียนสอบถามว่ามีกฎหมายตัวฉบับไหนบ้างที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับกฎหมายนะคะอย่างที่บอกเรามีการเลือกตั้งอยู่หลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะมีอยู่หลายฉบับนะคะโดยที่ฉบับแรกเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะตรงนี้ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2566ค่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นภาพรวมนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.พระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พ.ศ. 2562ค่ะแล้วก็พ.ร.บ.เทศบาลก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14นะคะพ.ศ. 2562ค่ะ
แล้วก็พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในฉบับที่7พ.ศ.2562ค่ะแต่อีก2ฉบับนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผู้ว่าของราชการของกรุงเทพมหานครกับของเมืองสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นฉบับที่6นะคะแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6พ.ศ. 2562แล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาแก้ไขฉบับที่3พุทธศักราช2562ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆในการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของแต่ละประเทศค่ะอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะพ.ศ. 2562ค่ะนี่ก็ว่ามีบัญญัติหน้าที่และอำนาจของการจัดการเลือกตั้งไว้อย่างไรบ้างสำหรับหน้าที่และก็อำนาจนะคะก็คือกกต.จะต้องมีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งค่ะซึ่งกกต.อาจจะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งนะคะหรือจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งเองหรือว่ามอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการแทนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นของให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งค่ะอันนี้คือทางในตัวพระราชบัญญัติก็เขียนไว้กว้างๆ ว่าถ้าเกิดอปท.นั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็กกต.เองก็จะสามารถจัดการเลือกตั้งเองก็ได้หรืออาจจะให้มอบให้หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีความพร้อมนะคะเพื่อช่วยให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งนั้นได้หลักๆ ก็คือจะเป็นอปท.ในแต่ละพื้นที่ที่การจัดการที่มีการเลือกตั้งค่ะเพราะว่าจะมีรู้ถึงพื้นที่นะคะของแต่ละอปท.นะคะค่ะในการจัดการเลือกตั้งค่ะในแต่ละอปท.ในแต่ละแห่งก็จะมีที่มาของเขตเลือกตั้งนะคะแล้วก็จำนวนของผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะแต่ละแห่งแต่ละที่นะคะที่มานี่คือที่มานี้ได้มาจากไหนนะคะสำหรับอันแรกเป็นที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกของอบต.นายกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีหรือนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็คือไม่มีแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะแต่อันนี้ก็เขียนไว้คร่าวๆว่าที่มาจริงๆแล้วมาได้2ทางก็คือมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นแต่ตรงเนี้ยในปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้ว่าที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งค่ะในกรณีของรูปแบบพิเศษนะคะจะมาโดยวิธีการอื่นแต่ก็ทำคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ใช้หลักการเดียวกันคือส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าตัวหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเขตเลือกตั้งแล้วก็จำนวนผู้บริหารท้องถิ่นอันแรกก่อนเขตเลือกตั้งนะคะก็คือใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้งค่ะอปท.ละ1แห่งค่ะตรงนี้หมายความถึงว่าผู้บริหารท้องถิ่นด้วยก็คือผู้บริหารท้องถิ่น1แห่งค่ะก็ต่อ1ภาพรวมของในเขตเลือกตั้งของอปท.นั้นค่ะแล้วส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือมาจากการเลือกตั้งที่เราได้ดำเนินการเลือกตั้งกันไปนะคะส่วนจำนวนเขตของสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าเขตอบจนะคะเขาจะให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งก่อนค่ะแล้วดูจำนวนประชากรอีกทีว่าประชากรของแต่ละจังหวัดมีจำนวนเท่าไหร่ค่ะค่ะอย่างของลำพูนจำนวนประชากรของเราจะได้สอบจทั้งสิ้น24คนค่ะค่ะแยกต่างอำเภอก็หารเฉลี่ยกันแล้วตามอำเภอตามสัดส่วนของอำเภอค่ะก็แล้วแต่อย่างของเมืองลำพูนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งหมด9เขตเลือกตั้งค่ะอำเภอลี้4เขตค่ะอำเภอป่าซาง3เขตแล้วก็อำเภอบ้านโฮ่ง3เขตค่ะอำเภอแม่ทา2เขต
บ้านทิเวียงหนองล่องทุ่งหัวช้างจากอำเภอละ1เขตค่ะรวมเป็นที่ที่24เขตเลือกตั้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้นะคะณเวลานี้ก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวหรือว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลยังไงทางสำนักงานกกต.ลำพูนก็จะได้นำเรียนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางสื่อแขนงต่างๆอีกทีค่ะค่ะซึ่งเมื่อกี้ขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะที่บอกว่ามี24คน24เขตนี่ค่ะใช้เขตอำเภอแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้งนะคะทำไมเราถึงจังหวัดลำพูนถึงได้มีแค่สมาชิกสภาอบจแค่24คนค่ะก็คือตรงนี้คือของเราอ่ะในเบื้องต้นคืออยู่ที่จำนวนประชากรอีกทีนึงว่าจำนวนประชากรของเราอ่ะมีเท่าไหร่ค่ะของเราอยู่ในเกณฑ์ของได้จำนวน24คนค่ะค่ะทีนี้คือโดยที่บอกว่าให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งนะคะในกรณีใดที่ได้มากกว่า1คนให้แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจำนวนสมาชิกที่พึงมีเพราะฉะนั้นนะอย่างอำเภอเมืองเนี่ยเราถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งแต่ว่าเรามีจำนวนสอบจทั้งสิ้น9คนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอามาคิดคำนวณว่าใน9คนสอบจ9คนน่ะดูแลพื้นที่อะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะค่ะโดยที่การเลือกตั้งสอบจก็จะถือเขตเจนจำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่ปีที่มีการเลือกตั้งนะคะจังหวัดใดที่มีราษฎรไม่เกิน 500,000 คนก็ให้มีการเลือกตั้งสอบจได้24คนนะคะซึ่งจังหวัดลำพูนของเรานี้ไม่ถึง 500,000 คนจะได้มีสอบจ24คนนะคะใช่ค่ะซึ่งบัญญัติอยู่ในตามกฎหมายเลยนะคะค่ะในการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะของแต่ละแห่งแต่ในพื้นที่ของแต่ละเขตค่ะมีหลักเกณฑ์และวิธีการยังไงบ้างคะสำหรับหลักเกณฑ์นะคะอันแรกก็คือราษฎรของแต่ละเขตต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องเท่ากันเป๊ะเนี่ยค่ะเขาจะให้บวกลบคือผลต่างต้องไม่เกินร้อยละ10ยกเว้นการแบ่งเขตที่มีเหตุจำเป็นหรือมีข้อจำกัดจริงๆก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยได้ค่ะเช่นมีภูเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะแบ่งแยกตัวภูเขาได้หรือเป็นเขตป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันที่สองพื้นที่แต่ละเขตต้องติดต่อกันอันเนี้ยค่ะที่เนี่ยเว้นแต่สภาพพื้นที่ที่ไม่อาจแบ่งเขตให้ติดต่อกันได้ค่ะค่ะคือไม่มีพื้นที่ที่เป็นแบบคล้ายๆกับว่าอาจจะธรรมนาใช่เขตพื้นที่ติดต่อค่ะโดยประมาณค่ะแล้วก็คำนึงถึงตำบลที่มีราษฎรมากที่สุดเป็นหลักก่อนค่ะค่ะแล้วค่อยแบ่งเขตตำบลเล็กๆเนี้ยค่ะเข้าไปค่ะแล้วก็การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันแต่เดิมเนี้ยค่ะว่าสามารถดำเนินการแบบเดิมได้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้สับสนเนี้ยค่ะก็เราก็จะดูว่าการเคยอยู่เขตเลือกตั้งเดียวกันไหมนะคะแล้วก็การคมนาคมสะดวกที่น้องดาวว่าเมื่อกี้ค่ะรถไปมาสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในการแบ่งเขตครั้งนี้ของในการเลือกตั้งสอบจในครั้งนี้ค่ะเห็นว่าต้องดำเนินการไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่3ทับ2566เมื่อวันที่3มีนาคม2566นะคะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีซึ่งตรงนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้นำการแบ่งเขตของการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเทียบเคียงกับการเลือกตั้งส.ส.ค่ะโดยที่ที่ประชุมของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าในการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตตรงนี้เราก็คือเทียบเคียงกับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือว่ากฎหมายเกี่ยวข้องคำว่าราษฎรน่ะไม่ให้หมายความถึงผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ต้องดำเนินการแบ่งเขตใหม่ค่ะโดยที่ตัดให้คำนึงเฉพาะราษฎรที่มีสัญชาติไทยในการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะ
ค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะค่ะว่าจะเห็นชอบรูปแบบไหนในการแบ่งเขตเลือกตั้งของสอปจจังหวัดลำพูนของเรานะคะค่ะค่ะในสำคัญค่ะสาระสำคัญในของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562นะคะซึ่งระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งค่ะมีระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งยังไงบ้างค่ะในกรณีของเราที่จะเตรียมการเลือกตั้งอบจ.ค่ะในครั้งต่อไปนี่ก็จะเป็นของกรณีของการครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน45วันนับแต่วันครบวาระนะคะแต่ว่าเป็นกรณีอื่นนอกจากครบวาระอาจจะเช่นเสียชีวิตลาออกเงี้ยค่ะหรือว่าจากตำแหน่งใช่ค่ะประมาณนี้จะต้องดำเนินการภายใน60วันนับแต่มีเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ากรณีนี้จะน้อยท้ายนิดนึงว่ากรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง180วันก็จะไม่ต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีท้องถิ่นบางที่บางแห่งอย่างตอนนี้จะมีรวมถึงเทศบาลด้วยนะคะที่180วันที่ครบแล้วก็กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเสียชีวิตนะคะก็ไม่ต้องดำเนินการในการเลือกตั้งค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่ในห่วง180วันใช่ไหมคะที่ต้องไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะทั้งอบจและเทศบาลด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นค่ะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเลือกตั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างที่บอกนะคะหลักๆก็คือจริงๆก็จะต้องมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการครบวาระหรือว่ามีเหตุอื่นนะคะเป็นผู้บริหารจัดการเลือกตั้งค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดการเลือกตั้งนี่ก็คือได้กฎหมายได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะคะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองค่ะไม่ว่าจะเป็นของผอ.กต.จังหวัดหรือค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งตรงนี้ก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ถ้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเนี่ยค่ะจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนั้นๆนะคะนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนะคะค่ะในการเลือกตั้งแต่ละครั้งค่ะมีผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเยอะไหมคะเนี่ยค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยจะขอแยกเป็นประเภทเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะคือผู้จัดการเลือกตั้งมี3ประเภทนะคะผู้สมัครแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะโดยที่ผู้จัดการเลือกตั้งก็จะเป็นเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นปลัดแต่ละท้องถิ่นเองค่ะแล้วก็ผู้จัดการเลือกตั้งอีกอันนึงก็คือกรรมการประจำหน่วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนของไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานกกต.เองหรือว่าเป็นส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นในส่วนของผู้สมัครค่ะผู้สมัครก็ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผู้สมัครค่ะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือทั้งผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะตรงนี้ก็คือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับการเลือกตั้งนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเองผู้สมัครเองรวมไปถึงผู้มีสิทธิ์นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในที่นี้ค่ะในผู้จัดการเลือกตั้งหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งค่ะมีใครบ้างคะตรงนี้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งค่ะก็คือกกต.ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งถ้าเป็นของเทศบาลเป็นของอบต.เนี่ยจะมี3คนค่ะถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดก็จะเป็น5คนค่ะในการจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่นำเรียนไปเมื่อกี้นะคะก็คือท่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายค่ะกปน.แล้วก็
จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยที่กปน.นะคะถ้าเลือกตั้งโดยปกติค่ะค่ะก็จะมี7คนนะคะค่ะเพราะกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างมี7คนถ้าเลือกตั้งครบวาระจะมี9คนค่ะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะค่ะถ้าเป็นครบวาระก็คือเลือกทั้งนายกแล้วก็สมาชิกนะคะจะมีการแต่งตั้งกปน.จำนวนทั้งหมด9คนนะคะถ้าเป็นแทนตำแหน่งที่ว่างก็จะแต่งตั้งกปน.7คนค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยอย่างน้อย2คนค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มี2คนนั่นแหละค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือผู้ดำเนินผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะค่ะที่อย่างที่สำคัญหนึ่งค่ะในช่วงนี้ก็นอกจากมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องที่นะคะก็คือโดยตำแหน่งโดยตามกฎหมายก็คือเป็นผู้อำนวยการการตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะที่เป็นผู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอยากจะทราบว่าหน้าที่และอำนาจของที่ชื่อย่อท่านว่ากกต.ท้องถิ่นนะคะมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้กกต.ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบเหมือนเจ้าหน้าที่ประจำเหมือนกกต.ที่แบบประจำค่ะเหมือนกกต.ระดับชาติค่ะอันนี้จะเป็นตามวาระที่มีการเลือกตั้งค่ะจะมีแบบช่วงระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็จะรับสมัครแล้วก็ดำเนินการสรรหาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในอีกครั้งนึงนะคะค่ะโดยที่กกต.ท้องถิ่นก็จะมีหน้าที่ในการเสนอและให้ความเห็นชอบในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งแล้วก็และแต่งตั้งกปน.เจ้าพนักงานประจำการเลือกตั้งนะแล้วก็ผอ.กต.ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกอันแต่งตั้งโทษทีค่ะแต่งตั้งกปน.ค่ะแล้วก็รปภ.ด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรวจสอบแล้วก็ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้วก็การเพิ่มชื่อถอนชื่อค่ะแล้วก็กำกับดูแลอำนวยการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนการนับคะแนนแล้วก็การประกาศผลการนับคะแนนนะคะแล้วก็กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนแล้วก็รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเพื่อรายงานผลต่อผอ.กกต.จังหวัดนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายหรือว่าพ.ร.บ.นี้กำหนดว่ากฎหมายอื่นกำหนดไปค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.ท้องถิ่นค่ะค่ะอันนี้ก็คือในช่วงแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมการจดหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมไปถึงเนี่ยที่เราจะมีการเตรียมความพร้อมในการเลือกส.อบจ.นะคะแล้วก็นายกอบจ.ที่จะมีที่จะครบวาระในวันที่19ธันวาคม2567นี้นะคะว่ามีผู้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระดับจนมาถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีหน้าที่และอำนาจเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงที่2เรามาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะป่าสางสางรอยฝังใจจากลาไกลหัวใจอย่าวอนสุขที่เคยหวังเชยมาก่อนต้องพลากจรเพราะเจียมเหลือจนหินป่าสางสางความฝันปองจากคู่จองมองใจทุกทนห่างเพียงตัวหัวใจเวียนวนอยู่ข้างคนรับครองน้องนางรักลับไกลฝากใจตื่นขอรักยืนอย่าเลือนจางน้อยบุญนุ่มนำจึงจำห่างห่วงป่าสางรักนางในฝันภาพป่าสางอยู่กลางหัวใจ
ลังเหนื่อยรัดใจหัวพันหินทองกวาวหนาวใจจะมันไม่มีวันหลงลืมภาษาสร้างอยู่กลางหัวใจดังเหนื่อยรัดใจหัวพันหินทองเปล่าหนาวใจจำมันไม่มีวันหลงลืมป่าสางพบกับช่วงที่2ของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะคะก็ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้มาพูดถึงเรื่องของกฎหมายระเบียบนะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะว่ามีกฎหมายระเบียบหรืออะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ช่วงที่สองนี้ขออนุญาตสอบถามเรื่องของหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่ามีหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้างค่ะสำหรับหน้าที่และอำนาจของผอ.กกต.ท้องถิ่นนะคะหรือว่าโดยตำแหน่งจริงๆแล้วก็คือปลัดของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คืออันแรกก็คือมีหน้าที่ในการรับสมัครค่ะรับสมัครเลือกตั้งค่ะโดยที่ก็จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่งจะแจ้งว่าจะมีการรับสมัครกี่วันสถานที่รับสมัครเป็นอะไรยังไงบ้างเวลาด้วยนะคะค่ะกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งเพื่อเสนอต่อกกต.ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะแล้วก็แต่งตั้งและอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากกกต.ท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็ดำเนินเกี่ยวกับการลงคะแนนการนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนแล้วก็ดำเนินการอื่นๆด้วยค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะที่ได้พูดถึงเบื้องต้นค่ะว่าจะมีการครบวาระของการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะวันที่19ธันวาคม2567นะคะซึ่งทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะมีการประชุมแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาแล้วเพื่อพิจารณาใช่ไหมคะนอกจากที่มีเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วสำนักงานกกต.ค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้างคะค่ะตอนนี้ก็เราก็ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะค่ะเพื่อที่ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเองประกาศเตรียมความพร้อมนะคะในการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือตรงนี้ก็จะประกาศในวันที่20ตุลาคม2567แต่เท่าที่ดูแล้ววันที่20ตุลานี้จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะค่ะซึ่งอาจจะประมาณวันที่18ค่ะซึ่งจะประกาศให้มีการรับสมัครค่ะตรงนี้ก็ติดตามข่าวสารอีกครั้งนึงนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงทางสำนักงานกกต.ก็จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ตรงนี้อีกด้านนึงค่ะถ้าผู้ประชาชน
ท่านใดสนใจนะคะที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะมาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถติดตามข่าวสารนี้ได้เราจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะทางเพจ Facebook ของสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะค่ะในเรื่องของการประกาศนะคะรับสมัครนะคะหรือว่ารับสมัครใช่ไหมคะหรือว่ารับสมัครการสรรหารับสมัครรับสมัครเลยนะคะค่ะจะสถับขั้นตอนค่ะในการรับสมัครนะเข้ามาสมัครเนี่ยค่ะว่าวันเวลาสถานที่นี่ก็คือวันเวลา5วันหรือเปล่าคะระบุ5วันไม่น้อยกว่า5วันไม่น้อยกว่า5วันสามารถยื่นเอกสารได้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะสำหรับการยื่นเอกสารนี่เดี๋ยวรอดูประกาศอีกครั้งนึงว่าแต่โดยหลักแล้วคาดว่าคงจะมีการสมัครที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะโดยที่หลักฐานนะคะหลักฐานต่างๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ประสงค์จะสมัครนะคะต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองนะคะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งแบบไปสมัครนี่ก็สามารถไปขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือใบสมัครค่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกค่ะแล้วก็ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด2นิ้วจำนวน1ลูก1ลูกนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนาค่ะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่จะต้องแสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษนะคะตรงนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าต้องระบุด้วยนะคะว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษค่ะค่ะต่อไปก็คือสำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดนะคะถ้ามีเช่นสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาค่ะอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะคะหรือว่าก็อาจจะเป็นหลักฐานอื่นๆด้วยอาจจะเป็นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นเอกสารหลักฐานที่นำมาประกอบกับใบสมัครค่ะค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างค่ะค่ะคุณสมบัติก็ต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะในเขตจังหวัดลำพูนเองนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูนค่ะอันที่สองต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดค่ะสามอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันสมัครค่ะค่ะแล้วก็สี่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะอันนี้คุณสมบัติมีทั้งหมด4ข้อนะคะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดค่ะถ้าเป็นสัญชาติไทยนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องระบุว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะอายุไม่ต่ำกว่า30ปี30ปีน้องดาวนี่ถึงยังคะอุ๊ยถึงแล้วค่ะถึงแต่น้องดาวอยู่ในลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าไม่แน่ค่ะงั้นก็ขอสอบถามเลยค่ะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้มีลักษณะต้องห้ามในการลักษณะตรงนี้ก็คือสำหรับลักษณะต้องห้ามก็คืออันแรกก็คือติดยาเสพติดให้โทษและอย่างที่บอกเมื่อกี้คือหลักฐานในการสมัครจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุเลยที่ระบุค่ะระบุเรื่องของไม่ติดยาเสพติดให้โทษเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็อันที่สองนี่ก็คืออันนี้ดูได้ชัดเจนนะคะดูจากบุคลิกหรือว่าการแต่งตัวเนี้ยค่ะเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชค่ะแล้วก็อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ตรงนี้ก็ท่านที่ประสงค์จะสมัครก็จะต้องสำรวจตัวเองด้วยนะคะค่ะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลของทางสำนักงานกกต.ก็จะมีซัพพอร์ตให้กับทางอบจ.ด้วยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเรื่องยาเสพติดนะคะวิจริตวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบค่ะค่ะ4อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะคะแล้วก็เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะคะเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการค่ะค่ะ7แล้วก็เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำการอันเป็นการทุจริตเลือกตั้งค่ะตรงนี้ก็คือยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งค่ะค่ะแล้วก็8คือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษนะคะตรงนี้โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจริงๆแล้วข้อห้ามต้องห้ามทั้งหมดนี่ค่ะคือไม่มีของน้องดาวนะแต่เป็นเจ้าหน้าที่กรกตค่ะแต่อันก็คือเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะที่ไม่สามารถลงสมัครเป็นคณะกรรมการการตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเนี่ยที่จะมีการก็คืออบจ.นั่นเองนะคะอันนี้คือคงลักษณะต้องห้ามนะคะไม่สามารถลงสมัครได้นั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะในการแต่งตั้งหรือวิธีการสรรหาหรือขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งกกต.เนี่ยค่ะของอบจ.หรือว่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีวิธีการและดำเนินการอย่างไรบ้างคะขั้นตอนในการสรรหาแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะอันแรกก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อมานายกโทษทีค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศรับสมัครวันที่20ตุลาคม2567ใช่ไหมคะค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการรับสมัครอันนี้คือคร่าวๆนะคะค่ะก็คือจะมีการรับสมัครในระหว่างวันที่28ถึง1พฤศจิกายน2567รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5วันนะคะค่ะซึ่งหลังจากรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้อำนวยการบริหารส่วนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ทาบทามทุกคนกรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนก็คือ5คน5คนค่ะตรงนี้ก็จะทาบทามอีก3วันนับแต่สิ้นสุดการรับสมัครให้ครบให้ครบ5คน5คนค่ะหลังจากนั้นก็ผู้มีการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะคะตรงนี้อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทางผู้มีการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะส่งข้อมูลไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละข้อมูลค่ะว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ค่ะค่ะโดยที่จัดทำในประวัติแล้วก็พฤติการของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามด้วยนะคะรวมทั้งเสนอชื่อและผลการตรวจสอบนะคะให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเองภายใน10วันนับแต่ปิดวันรับสมัครนะคะค่ะตรงนี้ก็คือระหว่างที่2ถึง11พฤศจิกายนภายใน10วันในการตรวจสอบนะคะค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ดำเนินการส่งข้อมูลให้ผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับเอกสารข้อมูลแล้วก็จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ครบตามหลักเกณฑ์5คนนะคะแล้วก็จัดทำบัญชีโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรค่ะนะคะภายใน3วันนับจากที่ได้รับจากผู้มีการการเลือกตั้งประจำอบจ.ลำพูนเองค่ะค่ะตรงนี้ก็คือก็ภายในวันที่14พฤศจิกายน2567ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็จะส่งรายชื่อดังกล่าวนะคะให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเพื่อเสนอให้กับกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.นะคะในการช่วงในการพิจารณาคือ1-16นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแจ้งมาที่กกต.จังหวัดเพื่อประสานให้ผอ.อบจ.ผอ.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกกต.ท้องถิ่นที่ทางกกต.ได้พิจารณาคัดเลือกคือ1ใน5คนและให้5คนพิจารณาว่าใครสมควรจะได้เป็นประธานกกต.ท้องถิ่นทีหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นกรอบระยะเวลาและขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะคร่าวๆจะแต่ต้องรอฟังประกาศอีกทีจากอบจ.นะคะว่าจะมีการรับสมัครเมื่อยังไงนะคะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีได้ทราบมีค่าตอบแทนนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะค่าตอบแทนนะคะของกกต.ท้องถิ่นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบด้วยประธานกกต.ท้องถิ่นนะคะก
ก็ได้เดือนละ 4,500 บาทอันนี้กรณีที่หน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า10หน่วยก่อนนะคะเอาหน่วยเลือกตั้งน้อยกว่า10หน่วยตั้งก่อนค่ะประธานกกต.ท้องถิ่นเดือนละ 4,500 บาทค่ะแล้วก็กกต.ท้องถิ่นเดือนละ 4,000 บาทนะคะค่ะแล้วผอ.ท้องถิ่นผอ.กกต.ท้องถิ่นเดือนละ 4,500 ค่ะค่ะในส่วนของตรงนี้ก็คือจะได้เพิ่มขึ้นนะคะหน่วยละ40บาทหน่วยละ40บาทเพิ่มขึ้นในกรุ๊ปของจังหวัดที่มีตั้งแต่10ถึง200หน่วยขึ้นไปค่ะได้40บาทแต่ว่าก็จะมีกรณีที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า200หน่วยค่ะเมื่อกี้คือ10ถึง200ได้เพิ่มหน่วยละ40ค่ะแต่ถ้าเป็นจังหวัดไหนที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า200หน่วยค่ะประธานกกต.ท้องถิ่นก็จะได้ 12,500 บาทอันมากกว่าอ๋อเขากำหนดไว้เลยใช่ไหมคะอันนี้จะอาจจะเป็นในกรณีที่เมื่อกี้อาจจะน้อยกว่าเทศบาลหรืออบต.ค่ะแต่ของเราอบต.มันเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะได้ 12,500 บาทค่ะกกต.ท้องถิ่น 12,000 บาทนะคะแล้วก็ผอ.กกต.ท้องถิ่น 12,500 บาทแต่ทีนี้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีอนุเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการค่ะจำเพื่อให้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นไปด้วยดีค่ะโดยที่ในอำเภอนะคะก็จะได้ 12,000 บาทค่ากับทนายเดือนนะคะแล้วก็นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ 12,000 บาทซึ่งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็คือการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเพิ่มชื่อถอนชื่อค่ะแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการกำหนดหน่วยนะคะจริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับนายอำเภอนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยค่ะกรณีถ้าเกิดว่าเดือนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบเดือนก็จะคิดค่าตอบแทนเป็นรายวันค่ะสำหรับที่ลำดับที่4กับ5ก็คือนายอำเภอกับนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นก็จะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็คือในช่วงเป็นเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนนะคะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตรงนี้ค่ะขยายความนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปค่ะอันนี้ถ้าอนุอำเภอจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายวันแต่ในอำเภอเนี่ยอาจจะเป็นค่าตอบแทนในการดูแลเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอนุกรรมการอนุอำเภอหรือว่าบุคคลที่แต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้เป็นรายวันวันละ350บาทค่ะนี่ค่ะก็ครึ่งก็บัญญัติอยู่ในกฎหมายระเบียบเองนั่นเองนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอัตราค่าตอบแทนของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะของการเลือกตั้งนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทั้งผู้มีการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนอกเหนือจากที่พูดถึงเบื้องต้นแล้วทั้งกกต.ท้องถิ่นทั้งผอ.กกต.ท้องถิ่นผอ.กต.ท้องถิ่นนะคะผอ.อบต.แล้วยังมีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งอีกไม่ทราบว่ามีได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกันหรือไม่ค่าตอบแทนจริงๆก็คือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งก็คือกปน.ค่ะกับเจ้าหน้าที่คือรปภ.ใช่ไหมคะค่ะโดยที่ก็จะมีเรื่องของค่าตอบแทนเหมือนกันโดยที่เราก็จะแยกว่าเป็นวันอบรมวันรับวัสดุอุปกรณ์วันเลือกตั้งค่าพนักเหมาจ่ายค่ะค่ะซึ่งประธานกปน.เองก็จะได้วันอบรมรวมถึงกปน.แล้วก็รปภ.เนี่ยวันละ300บาทค่ะคือก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะต้องมีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะเป็นการรื้อฟื้นให้กับกปน.เองหรือว่าน้องใหม่ที่เข้ามาเป็นกปน.ใหม่ก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งค่ะค่ะตรงนี้ในวันอบรมก็ได้วันละ300บาท300วันรับวัสดุอุปกรณ์ก็ได้คนละ250บาทค่ะตรงนี้ก็จะได้ก่อนมาเลือกตั้งซึ่งจะต้องมาตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกาศกำหนดหน่วยหรือว่าบัตรเลือกตั้งหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็กปน.ทุกท่านนะคะก็จะต้องไปช่วยกันตรวจรับด้วยตรวจรับวัสดุอุปกรณ์และอีกอันนึงก็คือไปจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในวันรุ่งขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่ในวันรับวัสดุอุปกรณ์ก็จะนัดให้มารับวัสดุอุปกรณ์ก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ในวันเลือกตั้งเองก็ประธานก็จะได้รับค่าตอบแทน700ค่ะกปน.กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก็จะได้คนละ450บาทซึ่งหลังจากที่ได้รับค่าตอบแทนแล้วก็จะมีค่าพนักอีกนะคะค่ะเหมาจ่ายให้คนละ200บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นของประธานหรือกปน.หรือเจ้าหน้าที่รปภ.เองก็ได้คนละ200บาทค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นบัญชีค่าตอบแทนนะคะซึ่งหลักๆก็คือในการปฏิบัติที่มี3วันสามวันด้วยกันก็คือวันอบรมวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์วันเลือกตั้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออันชีพตอบแทนของรวมๆแล้วคือเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะได้หัวหน้าบอกว่าได้ถึงการกำหนดหน่วยเลือกตั้งการกำหนดเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะทางกฎหมายได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้อย่างไรบ้างในส่วนของการกำหนดหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ที่เลือกตั้งนะคะค่ะก็คือจะมีการกำหนดโดยที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจก็จะเสนอโดยความเห็นชอบของกกต.ท้องถิ่นค่ะก็จะนำเสนอให้กกต.ท้องถิ่นก่อนวันประกาศนะคะก่อนวันที่เลือกตั้งประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันค่ะค่ะแล้วก็กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนมาเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันค่ะยกเว้นในกรณีเกิดจราจรค่ะอุทกภัยอัคคีภัยเหตุสุวิสัยหรือว่าเหตุจำเป็นอย่างอื่นจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า10วันก็ได้ซึ่งขณะนี้ของเราก็อยู่ในช่วงของการเรื่องของอุทกภัยค่ะบางที่อันนี้คือกรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าอาจจะเกิดมีกรณีนี้ก็ได้คือกรณีที่ได้ประกาศหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะมีเหตุของอุทกภัยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะตรงนี้ก็คือน้อยกว่า10วันได้ค่ะแต่ถ้ากรณีอื่นๆก็จะต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันเพื่อได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองได้รับทราบข้อมูลสารสารเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นสาระนะรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งที่ว่าใกล้ครบวาระใกล้ๆก็คือเรื่องของอบจ.ลำพูนนะคะว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านใดบ้างแล้วนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับคนผู้ฟังท่านผู้ชมอีกท่านนะคะในเรื่องของในวันศุกร์ที่25ตุลาคมนี้นะคะที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนค่ะจะได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งจะไปเน้นในเรื่องของในช่วงของกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นแนวทางปฏิบัตินะคะข้อควรระวังและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงของ180วันนะคะก่อนวันครบวาระนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะถ้าท่านที่ท่านใดประสงค์ที่จะสนใจจะเป็นลงสมัครหรืออยากทราบขั้นตอนอะไรต่างๆสามารถเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom ได้นะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ QR Code นะคะเป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะซึ่ง QR Code ที่เราประชาสัมพันธ์ทางเป็นผู้ขอสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถเข้าสแกนแจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะก็วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมค่ะให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไหมคะก็ตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าในส่วนของการเลือกตั้งนี่แหละค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะกรณีของผู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งก็เตรียมความพร้อมสำรวจตัวเองสำรวจข้อมูลจัดเตรียมเอกสารให้ครบนะคะเพื่อมาลงสมัครเป็นตัวแทนของประชาชนดูแลพื้นที่ท้องถิ่นของเรานะคะให้มีจะได้มีความสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการสมัครค่ะเป็นกกต.ท้องถิ่นค่ะซึ่งจะมีการประกาศรับสมัครในวันที่20น่าจะก่อนที่20โดยคาดการณ์ว่าอาจจะเป็น18ตุลาคมรับสมัครกกต.ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครค่ะค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทีนะคะใช่ค่ะก็จะได้ตรงนี้ก็จะได้มาช่วยกันนะคะดูแลท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นอบจ.เองหรือเทศบาลหรือว่าอบต.ค่ะก็ให้ระวังในเรื่องของห่วงเวลา180วันก่อนครบวาระด้วยว่าอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้ค่ะค่ะ
ก็ทั้งนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสามารถติดตามสอบถามข่าวสารการเลือกตั้งได้ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของเรานะคะหรือสายด่วนกกต.1444นะคะเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.ส่วนกลางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะหรือ Facebook ของสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่ทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนได้ทางหมายเลขโทรศัพท์053-525-620-2นะคะก็จะมีกลุ่มงานต่างๆกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมแล้วก็กลุ่มงานสืบสวนและสอบสวนและพรรคการเมืองนะคะค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนค่ะขอขอบคุณท่านผอ.ราตรีจักแก้วผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนค่ะที่ได้ให้เวลากับสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนค่ะวันนี้นะคะหัวหน้ากรกฎและดิฉันขอลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการอีกครั้งทุกวันพุธเวลา 8:00 น.หลังครบรอบชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะค่ะวันนี้ทั้งเราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันยืนมาน้ำกวงทาลีแม่ที่ชื่นชมอุราเธอทูลกราบไหว้บูชาองค์ครูบาศรีวิชัยทาลีพินชัยวิไลรุ่งเรืองป่าสร้างมีผ้าพื้นเมืองทอด้วยมือเลื่องลือไกลแม่ทากล่าวพานเรื่องการแกะสลักไม้เกษตรกรรมยิ่งใหญ่เรายกให้บรรหงแม่ถิ่นอำเภอลีนั้นมีป่าไม้สมบูรณ์ทุ่งหัวช้างอบอุ่นขุนเขาสบเทิมตรึงงานวัดหลวงลำพูนทุกปีทำบุญร่วมงานนมัสการทรงนามพระธาตุธริพุนชัยเรื่องลือมานานเปรียบปานแผ่นดินทองงามจริงถึงเวียงน้องล่องทุ่งรวงทองเมื่อมองถึงใจบ้านที่ชวนดังสวรรค์อำไพเมืองนี้มีมนต์ดลให้ฉันประทับใจในลำพูนถิ่นอำเภอลีช้างอบอุ่นขุนเขาสบเทิมตรึงงานวัดหลวงลำพูนทุกปีทำบุญร่วมงานนมัสการทรงนามพระธาตุธริพุนชัยเลื่องลือมานานเปรียบปานแผ่นดินทองงามจริงถิ่นเวียงน้องล่องทุ่งรวงทองเมื่อมองถึงใจบ้านที่ชวนฝันเปรียบดังสวรรค์อำไพเมืองนี้มีมนต์ดลใจ